ารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไม่รับคำร้องกรณีที่สสสวกลุ่มหนึ่งนะครับยื่นขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยอาศัยช่องทางตามมาตรา154ของรัฐธรรมนูญเพื่อหวังว่านายกรัฐมนตรีจะไม่นำขึ้นยื่นทูลเกล้าวันนี้ผลของการวินิจฉัยนี้เป็นยังไงบ้างครับรองศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับนะครับทำนูนมารับคำร้องตามที่สสแล้วก็สวใช้ช่องทางมาตรา154วงเล็บ1เพื่อให้ยับยั้งนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าก็เท่ากับว่าเมื่อไม่รับเนี่ยก็เท่ากับไฟเขียวให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนำร่างเนี่ยขึ้นทูล9ได้นะครับโดยไม่ได้มีปัญหาข้อกฎหมายในแง่ของการถูกยับยั้งนะครับถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าการยื่นทูล9เนี่ยไม่ติดขัดเลยนะแปลว่าการแก้รัฐธรรมนูญก็ถือว่าผ่านฉลุยใช่ไหมครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้นะครับคุณนัทยุทธ์แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาตามมานะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตอนนี้ยังมีคำร้องของสวและสสประชาธิปัตย์เนี่ยที่ค้างอยู่ในสารรัฐธรรมนูญอีก2คำร้องหลักๆก็คืออันแรกก็คือร้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดต่อมาตรา68ซึ่งเป็นเรื่องเก่าที่ค้างอยู่เดิมว่าเป็นการล้มล้างการปกครองอีกอันนึงก็คือร้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาสวเนี่ยขัดต่อมาตรา68เป็นการล้มล้างการปกครองเหมือนกันนะครับทีนี้ทั้ง2เรื่องเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยเลยทีนี้ถ้าเกิดว่านายกนำขึ้นทูล9ลงมาแล้วก็มีการประกาศบังคับใช้เนี่ยนะครับแล้วต่อมาสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยภายหลังใช่ตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาข้อถกเถียงของนักกฎหมายทีเดียวมีการบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับทั่วไปเนี่ยคือว่าถ้าเกิดเป็นผ่านเป็นพรบไปแล้วแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาพรบก็มีอันเป็นอันตกไปแต่ในกรณีอย่างนี้กรณีนี้มันก็มีเนื่องจากว่าพอประกาศบังคับใช้ก็มีศักดิ์ศรีเป็นรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับก็ยังมีข้อตัวแย้งทางกฎหมายว่ากรณีนี้เมื่อมีการลงมติวิทัยและประกาศบังคับใช้การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวที่มาสวแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญยังมีอำนาจที่จะวินิจฉัยคำร้องที่ค้างอยู่ได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่เอาละสารรัฐธรรมนูญถือว่าตัวเองมีอำนาจวินิจฉัยได้นะครับเกิดวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะทั้งสองเรื่องที่ค้างอยู่ข้างต้นที่ผมบอกแล้วเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อมาตรา68ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อรัฐบาลถึงแม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาจะพยายามจะเสียว่ารัฐบาลเขาบอกตลอดเนี่ยคุณโอภาสว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการกระทำของสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นดังนั้นรัฐบาลเองก็น่าจะลอยตัวจากความรับผิดชอบได้ไม่ใช่หรอแต่อย่าลืมนะครับว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขที่มาสวหรือแก้ไขมาตรา68ก็ดีเนี่ยก็มาจากการที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยเป็นคนเสนอแก้ไขนะครับแล้วก็ตามมาตรา68เนี่ยถ้าเข้าข่ายกระทำความผิดเป็นการล้มล้างการปกครองก็นำไปสู่การยุบพรรคได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงการยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการหัวหน้ากรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคเป็นเวลา5ปีกระทบกับเสียงของรัฐบาลแน่นอนครับก็แปลว่างานนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่เกี่ยวโดยตรงก็ตามแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดสินว่าขัดแล้วต้องยุบพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลระสั่งแน่นอนใช่ครับแต่งานนี้มันจะเป็นปัญหาจะไปถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่ายังมีอะไรที่เป็นขวากหนามเพิ่มเติมอีกไหมคือผมดูแล้วก็จะมีสองคำร้องนี่แหละเป็นประเด็นหลักนะครับครับอันอื่นก็คงแล้วอย่างในส่วนของมาตรา190เรื่องสนธิสัญญาหรือมาตรา237เรื่องการยุบพรรคและมาตรา68ซึ่งมีการขอยื่นแก้ไขอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นปัญหาแน่นอนใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือมีคนเตือนรัฐบาลเหมือนกันว่าควรจะรอดูไอ้2คำร้องที่เกี่ยวกับกรณีแก้ไขที่มาสวและกรณีของแก้ไขมาตรา68ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรทั้งเรื่องมาตรา237190อย่างที่คุณนัทยุทธว่าเนี่ยรวมทั้งมาตรา68ยังไม่ได้มีการเข้าไปโหวตที่สภานะครับดังนั้นก็ต้องรอดูรัฐบาลและส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับว่าเขาจะตัดสินใจที่จะลุยเหมือนกับกรณีร่างแก้ไขเกี่ยวกับที่มาสว.หรือไม่นะครับครับกรณีนี้ก็คือเหมือนกับที่รัฐบาลบอกว่าต่อไปนี้จะเดินหน้าสุดซอยก็ต้องรู้ว่าสุดซอยของรัฐบาลเนี่ยสุดท้ายจะสร้างปัญหาจนสุดซอยหรือเปล่าครับ